สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Well Insight ประจำวันที่20ตุลาคม2563มาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนกันอีกเช่นเคยมาที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Digital Tax นะคะหรือภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทเทคองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยว่าประเทศกว่า130ประเทศได้ตั้งเป้าหมายที่จะเห็นพ้องกันในเรื่องกฎระเบียบการจัดเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ให้เลื่อนไปภายในกลางปีหน้าเนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐและอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังมีประเด็นทางเทคนิคและประเด็นทางการเมืองรอให้หารือเพิ่มเติมโดยสหรัฐคัดค้านการเก็บภาษีบริษัทเทคของสหรัฐเพราะว่าบริษัทเทคขนาดใหญ่นะคะส่วนมากก็เป็นของประเทศเขาอะนะคะขณะที่ยุโรปต้องการให้เก็บภาษีบริษัทเทคอย่างเหมาะสมตามแหล่งการทำกำไรของบริษัทสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าข้อเสนอดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนกฎระเบียบภาษีเดิมที่เก็บโดยอ้างอิงจากเฉพาะสถานที่ตั้งของบริษัทเพียงอย่างเดียวขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเปิดเผยว่าบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของโลกมักใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการทำกำไรจากประเทศที่เก็บภาษีต่ำก็คือไปตั้งสำนักงานที่ประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อใช้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นี้บรรดาบริษัทข้ามชาติที่ทำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการด้านดิจิทัลจะถูกเก็บภาษีโดยให้อิงกับยอดขายที่ได้รับแม้แต่ในประเทศที่บริษัทไม่ได้มีสำนักงานตั้งอยู่ก็ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมธุรกิจต่างๆแต่ส่วนใหญ่มองว่ามาตรการนี้พุ่งเป้าไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Facebook และ Amazon ซึ่งกฎระเบียบการเก็บภาษีระหว่างประเทศแบบใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะตกลงกันให้ได้ภายในปลายปี2020แต่กระบวนการดังกล่าวอาจเผชิญกับความซับซ้อนเมื่อต้องมีการลงรายละเอียดในการบังคับใช้ค่ะก็เพราะว่าเรื่องภาษีดิจิตอลนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะมีการเสนอเรื่องนี้กันในหลายประเทศแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ถูกบังคับใช้กันอย่างจริงจังสักทีดังนั้นจึงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะเนื่องจากต้องส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทเทคอย่างแน่นอนข่าวต่อไปนะคะเป็นของสหรัฐค่ะจากสถานการณ์วิกฤตโควิดที่ทำให้ทางรัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากนะคะเพื่อพยุงเศรษฐกิจจึงส่งผลให้รัฐค่ะขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยทางกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ายอดขาดดุลงบประมาณของสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่า3เท่าแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 3.13 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ63อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 การใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ63อยู่ที่ 6.5 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 47% จากปีก่อนหน้าขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ลดลง 1% จากปีก่อนหน้าซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าคาดนะคะทั้งจากภาษีเงินได้ส่วนบุคคลภาษีนิติบุคคลและภาษีศุลกากรทั้งนี้ยอดขาดดุลงบประมาณดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นปีที่5ติดต่อกันแล้วนะคะและมีขนาดมากกว่า2เท่าของยอดขาดดุลที่เคยทำสถิติสูงสุดไว้ในปี52นะคะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลกอีกทั้งยังสูงกว่าที่คาดการไว้ครั้งแรกค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง2ล้านล้านดอลลาร์และก็คาดว่าหลังจากนี้นะคะสหรัฐยังคงมีการขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องค่ะเพราะยังต้องมีการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่มาอีกนะคะที่ขณะนี้ทางทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของวงเงินไปต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 ค่ะก็ส่งผลให้จำนวนอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปัจจุบันมีอพาร์ตเมนต์ว่างพร้อมให้เช่ากว่าเกือบ 16,000 ห้องนะคะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเทียบกับในช่วงปีที่แล้วค่ะที่มีอพาร์ตเมนต์ว่างเพียงแค่ 5,000 กว่าห้องเท่านั้นเองหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 6% จากที่ในช่วงเวลาปกติเนี่ยอพาร์ตเมนต์ว่างจะมีสัดส่วนอยู่เพียง 2-3% เท่านั้นแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะที่จะต้องหากลยุทธ์ในการจูงใจหาผู้เช่ารายใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มค่าในหน้าหรือแม้แต่ปรับลดค่าเช่าลงรวมไปถึงยอมให้ผู้เช่ารายใหม่อยู่ฟรีๆ2เดือนในปัจจุบันนะคะราคาค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กลดลง 11%
ดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,036 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 90,000 กว่าบาทนะคะและถ้าหากเป็นอพาร์ตเมนต์ในระดับล่างค่าเช่ายิ่งลดลงกว่า 14% ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งกล่าวว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กที่ลดลงคงจะไม่สามารถดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ๆเข้ามาได้เนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้ของแรงงานในอุตสาหกรรมบริการและก็ร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอยู่จำนวนมากในรัฐนิวยอร์กนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้อัตราอพาร์ตเมนต์ว่างเพิ่มสูงขึ้นก็คือปัญหาอาชญากรรมค่ะและการว่างงานที่สูงนะคะดังนั้นแม้ว่าราคาค่าเช่าจะลดลงก็คงไม่สามารถดึงดูดผู้เช่าให้ย้ายเข้ามาอยู่ในนิวยอร์กได้และถึงแม้ว่าจะมีการลดราคาเพื่อแข่งขันกันแต่ในความเป็นจริงค่ะราคาค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในรัฐนิวยอร์กเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนะคะเพราะโดยเฉลี่ยแล้วราคาค่าเช่าขนาด1ห้องนอนอยู่ที่ 3,307 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 100,000 กว่าบาทนะคะส่วนอพาร์ตเมนต์ขนาด2ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ที่ 4,800 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณเกือบ 150,000 บาทค่ะสลับมาดูข่าวทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะประเทศสิงคโปร์กับฮ่องกงค่ะจะทำ Air Travel Bubble กันนะคะเพื่อที่จะมุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินโดยทางรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อสร้างช่องทางการเดินทางทางอากาศระหว่างกันแบบไม่ต้องกักตัวหรือที่เรียกว่า Air Travel Bubble นะคะข้อตกลงดังกล่าวค่ะจะช่วยฟื้นฟูการเดินทางระหว่างสิงคโปร์และฮ่องกงในช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างนายอองเยคุงนะคะรัฐมนตรีคมนาคมของสิงคโปร์และนายเอ็ดเวิร์ดเหยานะคะรัฐมนตรีพาณิชย์ของฮ่องกงสำหรับประชาชนที่เดินทางภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถูกกักตัวนะคะแต่จำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนอกจากนี้ยังไม่มีการจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางระหว่างกันด้วยในส่วนของประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงค่ะต่างก็เป็นหับด้านการบินในภูมิภาคเอเชียนะคะดังนั้นการตัดสินใจร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศและสร้างต้นแบบความร่วมมือในอนาคตร่วมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยต่อกันที่ข่าวของประเทศสิงคโปร์เลยค่ะกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์เปิดเผยตัวเลขประมาณการว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์หดตัว 7% ในไตรมาส 3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เพียงเล็กน้อยนะคะที่คาดว่าจะติดลบ 6.8% แต่ก็ต่ำกว่าตัวเลขหดตัวในไตรมาส 2ค่ะที่ระดับ 13.3% และถ้าหากเทียบเป็นรายไตรมาสนะคะหรือว่า Q on Q เนี่ย GDP ของสิงคโปร์ในไตรมาส 3ขยายตัว 7.9%จากไตรมาส 2ที่หดตัว 13.2% สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นะคะขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็พยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะค่ะส่วนใหญ่ก็กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์หรือ MAS นะคะเตือนว่าเศรษฐกิจประมาณ 10-20% ของประเทศค่ะจะเผชิญกับบาดแผลลึกจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยวเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวค่ะที่จะฟื้นตัวได้ช้าสำหรับภาพรวมในปีนี้นะคะคาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวราว 5-7% ในขณะที่ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงภาคธุรกิจแล้วก็ช่วยปกป้องไม่ให้คนตกงานแต่ประเด็นที่สำคัญก็คืออย่าดึงมาตรการช่วยเหลือออกเร็วจนเกินไปขณะเดียวกันก็เตือนว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเผชิญกับปัญหาหนี้เสียแล้วก็การล้มละลายของธุรกิจมากขึ้นไปจนถึงต้นปี2021ก็ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วนะคะที่ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องไปทำ Air Travel Bubble ร่วมกับฮ่องกงเพราะว่าต้องการที่จะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศนะคะเนื่องจากรายได้ของสิงคโปร์นั้นมาจากภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างสูงพอสมควรเลยปิดท้ายกันที่ข่าวของวัคซีนค่ะถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยเราเลยนะคะที่อาจจะมีวัคซีนได้ใช้กันภายในปีหน้าสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยร่วมกับ AstraZeneca บริษัทยาสัญชาติอังกฤษสวีเดนพร้อมทั้งบริษัทสยามไบโอไซแอนและ SCG
ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกำลังวิจัยอยู่โดยตั้งเป้าหมายว่าจะพร้อมใช้ในประเทศไทยกลางปี2021ก็คือปีหน้านะคะหากการวิจัยวัคซีนสำเร็จนอกจากนี้ในรายงานยังกล่าวถึงการผลิตวัคซีนจำนวนมากที่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตโดยสยามไบโอไซแอนจะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างกว้างขวางให้แก่ประเทศต่างๆทั่วอาเซียนโดยที่ทาง AstraZeneca จะจัดสรรวัคซีนนี้ให้ทั่วโลกนะคะโดยไม่หวังผลกำไรและจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสยามไบโอไซแอนในการผลิตวัคซีนด้วยปัจจุบัน AstraZeneca นะคะได้จับมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลองเฟส3นะคะก็ซึ่งถือเป็นเฟสสุดท้ายก่อนการขออนุมัติเพื่อใช้งานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการระงับการทดลองชั่วคราวนะคะแต่ได้กลับมาทำการทดลองต่อแล้วนะคะสำหรับบริษัทสยามไบโอไซแอนค่ะก่อตั้งในปี2009โดยในเว็บไซต์ของบริษัทนะคะได้กล่าวถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ค่ะที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลงโดยปัจจุบันบริษัทมี2บริษัทย่อยในกลุ่มนะคะได้แก่บริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดแล้วก็บริษัทเอเพ็กซ์เซล่าจำกัดบทวิเคราะห์จากเครดิตสวิสค่ะมองว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีการลงนามกับบริษัทยารายใหญ่ของโลกที่กำลังเร่งการวิจัยวัคซีนโควิด-19 แม้แต่รายเดียวค่ะเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการสาธารณสุขของไทยนะคะจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการผลิตแล้วก็การจัดจำหน่ายวัคซีนให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนี่คือทั้งหมดของรายการ Well Insight ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ